เกษตรกรชาวบ้านสันต้นเปาตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำเกษตรพันธสัญญาและนโยบายจากภาครัฐส่งผลให้เกษตรกรหลายครัวเรือนต้องเช่าที่ดินผู้อื่นหรือกู้ยืมเงินจากทั้งในและนอกระบบเพื่อนำมาลงทุนเป็นที่มาของการเกิดภาระหนี้สินผูกพันเป็นจำนวนมากจากปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านสันต้นเปาจึงทำให้ชุมชนได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้นและขอความช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินช่วยสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อที่ดินแปลงรวมเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวพวกเราเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนครอยากจะได้พื้นที่แห่งนี้มาทำการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรขอให้ทางบจท.และรัฐบาลช่วยจัดสรรที่ดินทำกินให้พวกเราด้วยครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านสันต้นเปานะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับผมมีที่ทำกินนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ด้านหลังผมนี่นะครับจะเป็นของนายทุนนะครับที่กว้านซื้อเจ้าทำมาตลอดตั้งแต่ถึงโตนี่นะเจ้าที่เจ้าก่อวันนี้ตีทำมาหากินต้องอาศัยอาศิษย์เล่งต่อเล่งแม่ขอบคุณหาเล่นได้บุปผาใช่เจ้าข้าเจ้าก็อยากจะฮือโครงการบจท.เป็นเข้ามาช่วยเหลืออาจจะพรระยะยาวแต่ก็เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านถ้าจะได้ก็ข้าเจ้าก็ขอความช่วยเหลือจากโครงการเข้ามาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านสันต้นเปาของตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนรวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมกับชาวบ้านผู้นำชุมชนนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆก่อนพัฒนาและดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ทำกินโดยน้อมนำทฤษฎีใหม่และมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสถานที่สาธิตการปลูกการแปรรูปและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆแบบบ้านที่อยู่อาศัยใช้วัสดุท้องถิ่นมาผสมเพื่อลดราคาบ้านให้เป็นบ้านที่มั่นคงในชนบทอย่างแท้จริงโดยบ้าน1ชั้นงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 80,000 บาทต่อหลังและบ้านพอเพียงสำหรับครอบครัวใหญ่ราคาไม่เกิน 300,000 บาทต่อหลังทางกลุ่มได้รับแจ้งจากปจท.นะครับว่าได้มีการนัดเจรจากับทางเจ้าของที่ดินนะครับแม้ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตโควิด-19 แต่คณะทำงานก็ยังดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลและบจท.นะครับที่ผลักดันโครงการนะครับจัดซื้อที่ดินทำกินให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโยนกนครนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นผลดีนะครับทางเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ตำบลโยนกนะครับและเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต่อไปนี้นะครับเกษตรกรนะครับคงจะได้มีโอกาสนะครับมีที่ดินทำกินของตัวเองและก็เริ่มโอกาสที่ดีๆนะครับส่งเสริมศาสตร์ของพระราชานะครับต่อไปนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกษตรกรได้อยู่ดีกินดีครับต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลมากครับค่ะก็ขอขอบคุณรัฐบาลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประชาชนเกษตรกรในหมู่บ้านได้มีที่ดินทำกินค่ะขอบคุณค่ะ